กิดว่าติดตามเรื่องฟุตบอลไทยในช่วงนี้แม้จะเพิ่งจบฤดูกาลไปผมว่าข่าวให้ตามช่วงนี้สนุกมากว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายทีมเสริมทัพเรื่องการปรับโค้ชต่างๆนานาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามีมาให้ติดตามกันเพิ่มเติมนะครับวันนี้อยู่กับน้องจอยจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์ติดตามกันในช่วงของ TPL Today ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีครับครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวมาฝากแม้จะปิดฤดูกาลก็ไม่เหงาเท่าไหร่ใช่ค่ะมีการซื้อตัวมีการกุนซื้อใหม่มีการลาออกอะไรต่างๆมากมายวันนี้มีมาให้ติดตามกันค่ะติดตามรายละเอียดจากน้องจอดได้เลยครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่แวร์ทูเดย์ค่ะกับดิฉันจีรพัฒน์จงกลสงเคราะห์นะคะเรามีความเคลื่อนไหวกับศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะถึงแม้จะไม่มีการแข่งขันแล้วจบฤดูกาลไปแล้วค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวของชลบุรีนะคะที่มาซาฮิโร่วาดะค่ะอดีตกุนซือที่ได้ประกาศลาออกไปแล้วนะคะตอนนี้ชลบุรีค่ะก็เตรียมที่จะเผยชื่อกุนซือคนใหม่แล้วค่ะในสัปดาห์หน้าค่ะคุณอันนบสิงโตทองค่ะรองประธานสโมสรชลบุรีเอฟซียืนยันทางสโมสรจะมีการเลือกกุนซือคนใหม่ภายในสัปดาห์นี้โดยบอร์ดบริหารจะเลือกผู้มีความเหมาะสมที่สุดค่ะหลังจบฤดูกาล2014มาซาฮิโร่วาดะกุนซือใหญ่ชาวญี่ปุ่นนะคะและคุณวรวุฒิศรีมาคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ประกาศลาออกค่ะเมื่อชลบุรี FC ทำได้เพียงการคว้ารองแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกและ FA ครับคุณอันนบได้เผยผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรนะคะว่าบอร์ดบริหารกำลังพิจารณาเลือกกุนซือคนใหม่อย่างละเอียดแน่นอนว่าเขาอยากได้ผู้ที่มีฝีมือและนำความสำเร็จมาสู่สโมสรภายในสัปดาห์นี้นะคะชลบุรีก็จะมีการเปิดเผยชื่อกุนซือรายใหม่แน่นอนค่ะมาต่อกันที่ข่าวของสุพรรณบุรี FC กันบ้างนะคะที่ประทุมค่ะก็เตรียมที่จะย้ายทัพไปร่วมทัพกับสุพรรณบุรี FC ค่ะประทุมชูทองค่ะกองหลังตัวเก่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะตกเป็นข่าวใกล้ย้ายมาร่วมทีมสุพรรณบุรี FC นะคะหลังมีภาพหลุดค่ะเจ้าตัวสวมเสื้อทีมช้างศึกยุทธาธีหลุดออกมาในสื่อโซเชียลนะคะโดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะก็กำลังมีการเปลี่ยนแปลงสโมสรครั้งใหญ่นะคะเมื่อได้ปล่อยตัวชาริลชับปุยส์ไปร่วมทีมสุพรรณบุรีแบบถาวรค่ะรวมทั้งคาเมโลกอนซาเลสนะคะที่เตรียมจะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่นะคะของทีมช้างศึกยุทธาธีขณะเดียวกันค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาประธานสโมสรสุพรรณบุรี FC นะคะยืนยันว่าวรวุฒิศรีมาคะได้เซ็นสัญญากลับมาทำงานกับสโมสรเป็นครั้งที่2ค่ะโดยจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยของวาลิซาโปปอฟเฮดโค้ชชาวบัลแกเรียนะคะคุณวราวุฒิระบุว่าประสบการณ์ของโค้ชโย่งที่ไปอยู่กับชลบุรี FC ตลอด2ปีที่ผ่านมาจะทำให้สุพรรณบุรี FC นะคะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะการเล่นเกมรุกค่ะค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันเลยนะคะที่ข่าวของทีมน้องใหม่ของไทยพรีเมียร์ลีกค่ะนครราชสีมามาสด้า FC นะคะที่เขาก็ประกาศต่อสัญญาค่ะคัมเบะ3ปีค่ะนครราชสีมามาสด้า FC ค่ะสโมสรน้องใหม่แห่งไทยพรีเมียร์ลีกประกาศต่อสัญญา3ปีกับคัมเบะสุกาโอะกุนซือชาวญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยค่ะคัมเบะซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชของดาแกนสตอยโควิชที่สโมสรนาโกย่าแกรมปัสนะคะในศึกเจลีกย้ายมาคุมทัพนครราชสีมาช่วงต้นฤดูกาล2014ค่ะก่อนสร้างประวัติศาสตร์นำทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกนะคะด้วยการครองแชมป์ศึกยามาฮ่าลีกวันค่ะคุณวัชราพลโตมอนศักดิ์ผู้จัดการทีมนครราชสีมามาสด้า FC ก็ได้กล่าวว่าเขาต้องการความมั่นใจในการทำงานให้กับคัมเบะและต้องการให้นครราชสีมาก้าวขึ้นไปเป็นยอดทีมของประเทศไทยการที่สโมสรมีบุคลากรที่มั่นคงจะทำให้ทีมเดินหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ชมเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันนะคะสกู๊ปเจาะช้างศึกไปกับเกษมจริยวัฒน์วงศ์ค่ะไปคุยกับคุณเกษมจริยวัฒน์วงศ์นะคะผู้จัดการทีมชาติไทยค่ะถึงสถานที่เก็บตัวกิเลนวิลเล่ห์เขาใหญ่ทีมชาติไทยนะคะจะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะกับการทำศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki Cup 2014เราไปติดตามสกู๊ปพิเศษนี้กันค่ะ
วันนี้รายการ Sport Today ในช่วงของ TPL Today ครับเราไปกันที่กิเลนวัลเลสสเตเดียมครับเพื่อไปพูดคุยกับคุณเกษมจริยวัฒน์วงศ์นะครับกับเรื่องราวของทีมชาติไทยชุด AFF Suzuki Cup นะครับซึ่งพวกเขาเก็บตัวกันที่นี่เลยครับแล้วจะมีเกมอุ่นเครื่อง3เกมนั่นก็คือการอุ่นกับฟิลิปปินส์ซึ่งพวกเขาชนะไปแล้วเนี่ยนะครับรวมทั้งการอุ่นกับทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมา Mazda FC และปิดท้ายด้วยนิวซีแลนด์ก่อนที่จะบินตรงไปยังสิงคโปร์ครับเพื่อทำศึกซูซูกิครับซึ่งแชมป์ของเรานั้นห่างหายไปนานเหลือเกินครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณเกษมครับว่าทิศทางของทีมชาติไทยในชุดนี้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับและเรามีความหวังกันมากน้อยแค่ไหนครับสวัสดีครับผมเกษมจริยวัฒน์วงศ์ผู้จัดการทีมชาติไทยชุดซูซูกิครับครับขณะนี้อยู่ในระหว่างที่กำลังจะคัดเลือกและตัดตัวผู้เล่นให้ครบ20ตามกำหนดของเจ้าภาพนะครับเราจะมีแมตช์ที่เล่นกับฟิลิปปินส์แมตช์แรกซึ่งชนะไปแล้ว3ประตูต่อ0แล้วก็กับสวัสดิ์แคทนะฮะบอลของโคราชซึ่งกำลังจะขึ้นมา TPL แล้วก็วันที่18จะเล่นกับทีมชาติชุดใหญ่ของนิวซีแลนด์ซึ่งจะเป็นการวัดแล้วก็จะตัดตัวผู้เล่นตามซึ่งซิโก้แล้วก็ทีมงานจะมาดูกันว่าจะมีใครบ้างที่เหมาะสมที่จะไปกับทีมนะครับก่อนที่จะเล่นกับฟิลิปปินส์นี่ก็จะทำการบ้านนะครับก็ลงไปดูในเชิงลึกของผู้เล่นก็ปรากฏว่าฟิลิปปินส์เนี่ยใช้ผู้เล่นที่มีอายุมากคือ30ปีขึ้นไปเนี่ยถึงครึ่งค่อนทีมเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของภัยธรรมชาติที่ผ่านมานี่ก็มีพายุอะไรต่างๆเข้าแล้วก็อุทกภัยเนี่ยนะครับก็ทำให้กีฬาเนี่ยก็ดรอปลงไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ได้ประมาทนะครับเราก็ใช้ผู้เล่นสลับลงไปเล่นอะไรต่างๆแล้วในที่สุดเนี่ยก็ผ่านฟิลิปปินส์มาได้ก็ถือว่าก็อยู่ในลักษณะที่ว่าไม่ลำบากนักนะครับสิ่งที่มีก็คือว่าเราเปลี่ยนแนวความคิดในการที่จะเล่นแบบระบบเดิมคือครอบครองบอลอยู่ในลักษณะในโซนของตัวเองต้องเปลี่ยนใหม่ทัศนคติในการที่จะมาเล่นแบบครองบอลดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยไม่ใช่การป้องกันเกมรับก็คือการทำเกมลุกให้มีประสิทธิภาพเราต้องลุกเขาตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราลุกให้เขาโง่หัวไม่ขึ้นได้เขาก็จะไม่มีโอกาสทำอะไรเราได้มากเพราะนั้นเนี่ยทุกคนต้องมาเล่นกันด้วยลักษณะของระบบซึ่งเร็วแล้วก็ว่องไวถึงเวลาทำต้องทำถึงเวลาเข้าต้องเข้าแต่อยู่ในระดับไหนว่าเป็นแฟร์เพลย์พอเล่นฟุตบอลที่ไม่คิดจะไปเตะใครเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสมองปลอดโปร่งอยู่กับเกมตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับภายในแมตช์แรกเนี่ยถ้าเก็บ3แต้มไม่ได้เนี่ยชีวิตจะลำบากเพราะว่าแมตช์สุดท้ายเนี่ยเราเจอพม่าในขณะที่สิงคโปร์เจอกับมาเลย์ก็รู้ๆกันอยู่ว่าสิงคโปร์มาเลย์เนี่ยก็พูดภาษาเดียวกันนะครับเราต้องมองข้ามช็อตไปว่าผู้เล่นของสิงคโปร์ก็ข้ามมาเล่นที่มาเลย์ผู้เล่นมาเลย์ก็ข้ามมาเล่นสิงคโปร์บ้านพี่เมืองน้องถ้าเราเสมอกันแล้วไปออกลักษณะที่ว่าถ้าเขาจูงมือกันน่ะมันจะลำบากถ้าเขาจูงมือกันไปที่1ที่2ไทยกับพม่ากอดคอกันอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่คิดก็ต้องคิดเพราะนั้นเนี่ยต้องเก็บอย่างน้อย7แต้มคือ1ชนะสิงคโปร์ให้ได้3แต้มชนะมาเลเซียอีก3แต้มเป็น6แล้ววันสุดท้ายนี่ก็เลือกว่าจะเอา9หรือจะเอา7ถ้าจะเอาแค่7ก็เล่นกับทำล้อมตัวเพราะว่ายังมีการบ้านที่จะต้องไปเล่นโฮมอเวย์กับคู่ต่อสู้ที่ทางฝั่งเวียดนามอีกถ้าจะเอาชนะคาคานพม่าให้ได้กันถึงอีก3แต้มเป็น9แต้มเต็มเนี่ยแล้วเสียผู้เล่นไป2คน3คนเนื่องจากบาดเจ็บเนี่ยจะไม่คุ้มแต่ถึงตอนนั้นเนี่ย2แมตช์แรกก่อนเราก็คิดง่ายนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวความคิดความคิดเห็นครับของคุณเกษมจริยวัฒน์วงศ์ครับผู้จัดการทีมชาติไทยชุดซูซูกิครับกับความหวังของพวกเขาในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรวมถึงการไปถึงแชมป์ของซูซูกิครับให้ได้ครับวันศุกร์นี้กลับมาติดตามกันต่อนะครับกับเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดซูซูกิครับในช่วงของ TPL Today ครับหมดนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยนะคะในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่น่าสนใจในรอบวันนะคะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของTPL Todayและดิฉันก็ได้หมดลงแล้วค่ะเราจะลากันไปด้วยข่าวสารและความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1ค่ะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสุทัศน์ลีลางามผู้ช่วยผู้จัดการทีมปตท.ระยอง
เผยสโมสรตัดสินใจยกเลิกสัญญากับ5นักเตะอย่างชิชนกชัยแสนสุรินทร์ประหยัดบุญญาอีฟเดสมาเร่ราฟาเอลเวลลิงตันและไมเคิลบูชอมเป็นที่เรียบร้อยโดยให้เหตุผลต้องการสร้างทีมขึ้นมาใหม่เพื่อคว้าแชมป์ดิวิชั่น1ส่วนในตำแหน่งกุนซือคุณพยงขุนเนนยังได้รับโอกาสทำทีมต่อไปวูกินยองกองหน้าชาวเกาหลีใต้ยืนยันจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับนครปฐมยูไนเต็ดระบุขอบคุณสโมสรที่คอยสนับสนุนเขามาตลอดเวลาแต่ว่าทั้งนี้เขายังอยากค้าแข่งในประเทศไทยต่อไปแต่ยังไม่มั่นใจว่าฝีเท้าของเขาจะดีพอกับสโมสรระดับไทยพรีเมียร์ลีกหรือไม่โดยดาวยิงวัย23ปีถือเป็นกำลังสำคัญของนครปฐมช่วยทีมรอดตกชั้นเมื่อยิงไปถึง16ประตูจากฤดูกาลก่อนโนบุฮิโตะทาคาฮาชิมิดฟิลด์ตัวเก่งของอ่างทอง FC เผยยังไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่จากต้นสังกัดอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะอยู่เล่นฟุตบอลในประเทศไทยต่อไปเนื่องจากชื่นชอบการใช้ชีวิตอย่างต่างแดนและจะมีข้อเสนอที่น่าสนใจจากหลายสโมสรในบ้านเกิดก็ตามและตอนนี้เรามีผลอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยมาฝากกันก่อนไปเล่นซูซูกิครับอุ่นเครื่องอยู่นะครับตอนนี้อุ่นเครื่องในประเทศเล่นกับทีมนครราชสีมามาสด้า FC ซึ่งปีหน้าจะขึ้นมาเล่นในลีกใหญ่ไทยพรีเมียร์ลีกสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้อยู่ในช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายเป็นไทยนำนครราชสีมาอยู่ 1-0 จากชนาธิปสงกระสินนะครับส่วนช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬาอื่นในประเทศกันบ้างรวมไปถึงผลแบดมินตันระดับชิงแชมป์เอเชียในรุ่นเยาวชนซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพอยู่ในเวลานี้นะครับ